ท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำครีมจากดอกอัญชันกันนะคะทุกคนเนาะอย่างที่หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าดอกอัญชันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เราจะทำจากดอกอัญชันแห้งนะคะหรือว่า FC คนไหนมีดอกอัญชันสดก็ใช้อัญชันสดก็ได้นะคะทุกคนเนาะเรามาดูประโยชน์ของมาฟังสรรพคุณของดอกอัญชันสำหรับผิวพรรณก่อนนะคะดอกอัญชันมีฤทธิ์เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวสวยเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์และมีสุขภาพที่ดีค่ะดอกอัญชันช่วยต้านทานรังสี UV หรือแสงแดดที่ทำให้ผิวเสียและความหมองคล้ำให้ผิวกลับมาสดใสค่ะดอกอัญชันมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสิวฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็รอยหมองคล้ำนะคะดอกอัญชันช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยอันควรลดการเกิดริ้วรอยและทำให้รูขุมขนกระชับมากขึ้นค่ะแถมดอกอัญชันยังมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดการเกิดผมงอกรักษาผมร่วงหัวล้านทำให้ผมยาวเร็วไม่หลุดร่วงง่ายและทำให้เส้นผมดกดำเงางามมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะสำหรับสรรพคุณกับเส้นผมก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นตัวครีมทาผิวหน้านะคะอย่างที่ได้ฟังไปแล้วนะคะสรรพคุณสำหรับผิวหน้าก็มีเยอะแยะมากมายเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะวันนี้ของแขกจะใช้ดอกอัญชันไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าแขกมีแค่นี้เนาะโอ้ยกว่าจะได้มาแล้วก็ต้องละหน่อยด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเราหาชามนะคะใส่น้ำมาเนาะเราต้องมาล้างก่อนนะทีนี้แขกจะล้างแบบไหนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะก่อนอื่นเนาะแขกก็จะล้างดอกอัญชันก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเก็บมาเนี่ยเราตากแห้งอ่ะมันจะมีฝุ่นละอองเพราะว่าเราต้องใช้กับผิวหน้าผิวพรรณเรานะคะทุกคนให้ทุกคนหาแบบเป็นซองที่ใส่เนี่ยสามารถล้างน้ำได้จะเป็นถุงชงกาแฟหรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนเนาะหรือว่าจะล้างเปล่าๆแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้แขกจะใช้ใส่ถุงแบบนี้นะคะทุกคนเห็นนะแขกก็จะเอาดอกอัญชันใส่ในถุงไปเลยค่ะแล้วก็จะไปล้างน้ำล้างน้ำแล้วเราก็เป่าด้วยใดให้แห้งนะคะต้องบีบน้ำออกให้หมดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่บีบน้ำออกให้หมดนะเวลาเราสกัดเอาเป็นน้ำมันออกมาเดี๋ยวน้ำมันเขาจะมีน้ำผสมนะคะแกก็เตรียมชามน้ำมาแล้วนะคะแกก็จะเอาถุงที่ใส่ดอกอัญชันไว้ลงไปล้างเลยนะคะล้างแล้วเราก็จะบีบน้ำให้แห้งเลยนะคะบีบน้ำให้แห้งเราจะเห็นว่าสีของอัญชันเขาออกมานะคะทุกคนเนี่ยน้ำเขาก็จะเปลี่ยนสีไปทีนี้แขกก็จะเอาชามน้ำออกแขกจะขอเอาไดเป่าให้แห้งก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะคุณมีไดเป่าผมก็เป่าไปเลยนะให้ดอกอัญชันแห้งแล้วเดี๋ยวเราถึงมาสกัดกับน้ำมันอีกครั้งนึงนะคะโอเคทุกคนอันนี้ก็คือดอกอัญชันอันนี้แขกเป่าด้วยไดเป่าผมให้แห้งแล้วนะคะเพราะว่าเราล้างน้ำเราก็หาชามผสมมาเลยค่ะเทใส่ชามไปเลยนะคะอันนี้แขกจะทำไม่เยอะนะคะเนาะทุกคนก็แค่ทำให้ FC ดูนะคะแล้วสำหรับคนไหนที่อยู่เมืองไทยมีดอกอัญชันเยอะๆนะทำหมักน้ำมันนะขั้นตอนของการหมักน้ำมันนี่สามารถทำได้เยอะๆแล้วใช้หมักผมได้เลยนะคะแก้ผมงอกผมร่วงได้ดีมากๆเลยนะคะแนะนำให้ทำใช้เนาะแค่ขั้นตอนของการหมักนะคะสามารถเอาน้ำมันไปหมักผมได้เลยนะคะทำให้ผมเงางามกลับมาดำสวยด้วยนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองแขกจะหมักเข้าด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทุกคนเราก็จะใส่ไปเลยช่วงนี้เ
อากาศหนาวนะคะทุกคนน้ำมันมะพร้าวก็จะเป็นไข่แบบนี้นะคะเราใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่าดอกอัญชันของแขกมีน้อยเนาะพอเราใส่น้ำมันมะพร้าวไปแล้วนะคะเราก็ขยี้ขยี้นะคะบีบีบีให้สีของดอกอัญชันออกมานะคะเราต้องการสีของเขาเอาไปทำครีมนะคะเพราะว่าเขามีสรรพคุณเยอะมากนะคะเอาละนะคะพอเราขยี้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะหมักเขาทิ้งไว้จนกว่าสีเขาจะออกมาดีนะคะเราต้องคอยดูว่าโอเคเราได้สีตามที่ต้องการแล้วอะไรแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนแค่ขอหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะหมักทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนวิธีทำกันต่อไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนหลังจากที่เราหมักดอกอัญชันทิ้งเอาไว้แล้วนะคะเนาะถ้าหากว่าFC ที่เมืองไทยเนาะจะหาดอกอัญชันได้ง่ายนะคะหรือว่าคนที่อยู่ทางต่างประเทศใครปลูกดอกอัญชันไว้ก็จะได้สีสันที่สวยงามกว่านี้เนาะถ้ามีดอกอัญชันเยอะกว่านี้นะคะแต่ทีนี้ว่าของแขกมันมีน้อยนะคะเนาะนี่แขกก็ใช้วิธี B นะคะ B เขาออกมาจนสีของอัญชันติดมือนะคะบี้เค้นเอาสีของเขาออกมานะคะของแขกมันยังได้สีอ่อนอยู่นะคะทุกคนเนาะถ้าหากว่าขั้นตอนนี้นะขั้นตอนนี้ที่เราหมักกับน้ำมันมะพร้าวแบบนี้นะเราสามารถใช้ตัวนี้อ่ะไปหมักผมได้เลยรักษาผมงอกผมหลุดร่วงทำให้ผมเงาสวยด้วยนะคะทุกคนนะขั้นตอนนี้สามารถเอาไปใช้กับผมได้เลยสำหรับคนที่จะใช้กับเส้นผมนะคะขั้นตอนนี้ก็เอาไปขยี้กับหนังหัวกับเส้นผมแล้วได้เลยตรงไหนที่ผมบางๆอะไรอย่างนี้ก็เอาไปขยี้ได้เลยค่ะนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำครีมนะคะเนาะเราก็จะมากรองค่ะทุกคนหลังจากพอได้แบบนี้แล้วเราก็มากรองเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาแต่น้ำมันของเขาเพื่อไปทำตัวครีมนะคะถ้าคุณมีดอกอัญชันเยอะกว่านี้คุณจะได้สีของครีมที่สวยกว่านี้นะคะทุกคนแต่ทีนี้ว่าของแขกมันมีอยู่แค่นี้เนาะปลูกมาแล้วมันก็เก็บมาได้ทีละนิดทีละหน่อยทุกคนก็เก็บเอามาไว้นะเพื่อรอเอามาทำครีมให้ FC ดูเนาะเป็นสูตรธรรมชาติค่ะส่วนน้ำมันที่เหลือนะเราทำครีมไม่หมดนะหาขวดใส่แล้วก็เอาไปหมักผมค่ะใช้ทาผิวทาหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะใช้กับเส้นผมก็ดีมากนะคะทุกคนดอกอัญชันเนาะมีประโยชน์เยอะโอเคหลังจากที่เรากรองมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะได้สีของอัญชันที่สวยงามแต่ก็สียังไม่ม่วงจัดเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแขกมีดอกอัญชันน้อยแขกก็กะว่าใส่น้ำมันไปเยอะแขกกะว่าจะเอาไว้ไปหมักผมด้วยค่ะนะคะทุกคนเรามาดูขั้นตอนของการขึ้นตัวครีมเลยค่ะหาชามผสมมานะคะก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องใช้อีกอย่างนั้นก็คือเจลว่านหางจระเข้ค่ะทุกคนนะครีมตัวนี้ดีมากน้ำมันมะพร้าวก็มีประโยชน์สำหรับผิวเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะแถมมาเจอกับเจลว่านหางจระเข้อีกนะคะเราก็จะใส่เจลว่านหางจระเข้ก็จะทำไม่เยอะหรอกนะคะทุกคนเนาะทำแค่เก็บไว้ใช้หน่อยเดียวเนาะน้ำมันที่เหลือก็จะเอาไปหมักผมนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะอันนี้แขกก็จะทำให้ดูแค่ประมาณนี้เนาะโอเคเอาอีกสักหน่อยหนึ่งเราทำไม่เยอะนะคะครีมตัวนี้เก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะทุกคนครีมตัวนี้เก็บได้นานพอเราใส่ได้เจลว่านหางจระเข้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันของดอกอัญชันนี่แหละค่ะน้ำมันของดอกอัญชันที่เราสกัดไว้นะคะเราอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะนะเพราะว่าเราทำน้อยแขกก็จะใส่ไปหน่อยเดียวก่อนถ้าหากว่าคนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวครีมมันเหลวไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเจลว่านหางจระเข้ไปได้
อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครมีดอกอัญชันเยอะก็จะได้สีของครีมที่ออกมาสวยงามยิ่งกว่านี้นะคะเนาะทีนี้ของแขกนี่มันมีอยู่แค่นี้เนาะแล้วก็ใส่ไปเท่านี้ก็แค่ทําให้ดูนะคะแค่ทําให้ดูว่าขั้นตอนของการทําครีมของดอกอัญชันทําแบบนี้ทุกคนจะรู้แค่ว่าสรรพคุณของดอกอัญชันเอามาทำเป็นน้ำดื่มหรือว่าเอาไปใส่ผมอะไรอย่างนี้นะคะเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งขั้นตอนของการขึ้นตัวครีมค่ะเราจะเอาไว้ไปทาหน้านะคะครีมตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะกลางวันก็ควรใช้คู่กับกันแดดอีกนั่นแหละทุกคนแกก็จะใส่น้ำมันดอกอัญชันไปอีกหน่อยนึงนะคะต่อไปนะคะน้ำมันของดอกอัญชันเราค่อยๆใส่ไปนะคะทุกคนค่อยๆใส่ไปแล้วนะคนผสมดูไปก่อนว่าตัวครีมมันเป็นแบบไหนแล้วค่อยๆเติมไปนะคะอย่าไปใส่น้ำมันลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆคนเห็นไหมคะพอเราคนจนเข้ากันดีแล้วนะตัวครีมเริ่มเด้งขึ้นมาแล้วนะคะตัวครีมเริ่มเด้งขึ้นมาแขกก็จะใส่น้ำมันลงไปอีกนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำมันลงไปอีกเราค่อยๆเติมน้ำมันของดอกอัญชันลงไปนะคะเราต้องคนดูก่อนถ้าเรามีน้ำมันดอกอัญชันสีที่เข้มกว่านี้เราก็จะได้ตัวครีมที่สีสวยกว่านี้อีกนะคะตัวครีมเริ่มเด้งขึ้นมาเห็นไหมคะทุกคนเติมน้ำมันดอกอัญชันลงไปอีกค่อยๆใส่นะคะทุกคนค่อยๆใส่น้ำมันดอกอัญชันลงไปแล้วตีตัวครีมให้เขาขึ้นฟูมาค่ะเราค่อยๆตีตัวครีมไปจนใจเย็นๆนะคะจนกว่าให้เขาขึ้นฟูมาดีค่ะตัวครีมจะสวยมากทุกคนเห็นไหมคะเนื้อเนียนสวยมากนะคะยังไม่จบอยู่แค่นี้นะคะเรายังมีอะไรที่จะต้องใส่อีกค่ะเติมน้ำมันดอกอัญชันลงไปอีกเราค่อยๆเติมไปใส่ลงไปค่อยๆใส่ผสมดอกน้ำมันดอกอัญชันลงไปนะคะทุกคนใส่ไปใจเย็นๆเราไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าตัวครีมถ้าเราตีจนตัวครีมเด้งฟูดีแล้วเราจะได้ตัวครีมที่เนียนสวยด้วยค่ะนะคะเราไม่ต้องไปรีบร้อนค่ะThank you.
เป็นสูตรธรรมชาตินะคะเราอยากมีครีมสูตรธรรมชาติไม่ทำลายผิวเราก็เนาะจริงๆของในครัวเรือนเราอะไรเราก็สามารถเก็บมาทำได้อะไรได้นะคะทุกคนเป็นสูตรธรรมชาติไม่ทำลายผิวเราด้วยนะคะครีมตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะอยากทาตอนไหนก็ได้นะคะทาก่อนนอนได้ก็ยิ่งดีทุกคนเห็นตัวครีมไหมคะสวยไหมคะยังสามารถใส่น้ำมันดอกกัญชันไปได้อีกนะคะแต่แขกก็จะพอแล้วเนาะพอแล้วทีนี้เรามาดูวัตถุดิบตัวต่อไปที่จะต้องใส่ค่ะนั่นก็คือมือก็ดำด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือวิตามินอีนั่นเองค่ะวิตามินอีเข้ากันดีมากกับดอกอัญชันนะคะทุกคนทำให้ผิวขาวสวยเด้งฟูเลยนะคะเราจะใส่นะวิตามินอีลงไป3หยดพอค่ะใส่ลงไปแค่3หยดนะคะเพราะว่าในดอกอัญชันก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะโอเคใส่วิตามินอีลงไปเราก็คนอีกนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันไปอีกสีของครีมสวยมากนะคะสีของครีมสวยมากๆพอใส่วิตามินอีลงไปแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่แขกจะใส่ถ้าใครมีก็ใส่ใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแค่วิตามินอีกับดอกกัญชันกับน้ำมันมะพร้าวก็โอ้โหสุดยอดอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งที่แขกจะใส่ลงไปนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะเพิ่มผิวเด้งฟูให้กับผิวของเราเข้าไปอีกนะคะส่วนผสมของคอลลาเจนกับวิตามินอีใส่เท่ากันเลยนะคะแขกใส่น้ำมันวิตามินอีไป3หยดแขกก็จะใส่คอลลาเจนไป3หยดค่ะโอเคถ้าใครไม่มีคอลลาเจนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะคนต่อไปให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันดีค่ะทุกคนคนผสมกันให้ดีๆนะคะทุกคนให้วิตามินทั้งหมดนะกระจายไปให้ทั่วค่ะครีมตัวนี้ทาแล้วไม่ต้องล้างออกเลยนะคะสามารถใช้ครีมตัวอื่นของคุณทาทับลงไปได้ถ้าใช้กลางวันก็ทาอย่าลืมทาครีมกันแดดไปด้วยนะคะส่วนมากครีมบำรุงพวกนี้ส่วนมากเราก็จะใช้ทากันก่อนนอนอยู่แล้วแหละนะคะนี่เรายังสามารถเพิ่มน้ำดอกอัญชันลงไปได้อีกนะคะเนื้อครีมสวยมากทุกคนเห็นไหมคะสีสวยด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรธรรมชาติเนาะส่วนรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะลงให้ในคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะสามารถเปิดซับได้นะคะมีซับภาษาไทยเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของวัตถุดิบแต่ละตัวให้ด้วยค่ะนะคะเปิดซับเลยค่ะเปิดซับภาษาไทยเลยนะคะเพราะว่าแขกจะใส่รายละเอียดให้ในวิดีโออีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าเนื้อครีมเด้งเนียนสวยมากๆเลยนะคะวิตามินสุดยอดนะคะของครีมเลยนะคะอย่างทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าดอกกัญชันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเราก็จะหากระปุกที่สะอาดนะมาใส่เก็บไว้ใช้เลยนะคะเก็บไว้ใช้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้ตอนไหนนะคะได้ตัวครีมที่สวยงามมากๆเลยนะคะ
เดี๋ยวแขกก็จะเอาส่วนที่ติดกับถ้วยอะไรมาทาให้เพื่อนๆดูเนาะเห็นไหมคะทุกคนว่าตัวครีมสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้นะคะแนะนำให้ทุกคนทำเก็บไว้ใช้นะคะเรามีดอกกัญชันเป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายนำเก็บมาใช้นะคะเรามาดูวิธีใช้กันนะคะทุกคนแกก็จะเอาไอ้นี่นะที่อยู่ติดกระชามนี่แหละทานะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดนะคะทาลงไปเลยค่ะทาลงไปกับผิวหน้าให้ทั่วหน้าทั่วลำคอเราเลยนะคะทุกคนลดรอยฝ้ากระได้เป็นอย่างดีนะคะแนะนำให้ทุกคนทำใช้ผิวจะได้ขาวใสนะคะดอกอัญชันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะทาลงไปเยอะๆเลยค่ะนวดด้วยปลายนิ้วเพื่อให้ตัวครีมของเราซึมเข้าไปสู่ผิวได้ง่ายๆเร็วๆนะคะทาเสร็จแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยค่ะจะทาตอนกลางวันกลางคืนก็ทาได้นะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องมาทากลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็ทาได้แค่ใช้คู่กับกันแดดแค่นั้นเองทาครีมตัวนี้แล้วสามารถแต่งหน้าได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวครีมสวยงามมากๆสวยงามมากนะคะนี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยพอเรานวดไปแล้วนะน้ำมันเขาจะออกมาเห็นไหมคะทำให้ผิวของเราเงาวาวสวยมากเลยแล้วคิดดูว่าถ้าเราทาทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาหน้ามันจะเด้งฟูขนาดไหนทุกคนเห็นไหมพอเรานวดไปแล้วน้ำมันในตัวครีมเขาออกมานะคะวัตถุดิบที่ใส่ไปทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับผิวทั้งนั้นเลยนะคะนะคะเนาะนี่แหละก็แนะนำนะคะแนะนำให้ทุกคนทำใช้นะคะเนาะทำใช้นะคะถ้าเรามีดอกอัญชันเยอะกว่านี้เราจะได้สีของครีมที่สวยกว่านี้ด้วยน้ำมันที่เหลือสามารถนำไปหมักผมแก้ผมร่วงใครมีผมงอกเยอะๆนะคะเอาดอกอัญชันมาบี้ผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วไปหมักผมไว้ได้เลยค่ะทำเป็นประจำทุกวันแล้วผมจะหยุดร่วงแล้วผมขาวนะก็จะกลับมาดำสลวยสวยงามด้วยนะคะส่วนตัวครีมนะคะใช้ตอนไหนก็ได้นะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาครีมไปให้ทั่วหน้าและลำคอนะคะนวดเบาๆด้วยปลายนิ้วโดยที่ไม่ต้องล้างออกเลยนะคะใช้คู่กับครีมตัวอื่นได้ถ้าทากลางวันแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดนะคะเนาะแล้วก็นำเก็บแช่ในตู้เย็นนะคะเก็บได้เป็นเดือน2เดือนเลยค่ะทุกคนนะคะเก็บนะเก็บแช่ตู้เย็นหาฝาปิดขวดแก้วให้ดีๆแล้วก็นำแช่ในตู้เย็นนะคะใช้ทาเป็นประจำทุกวันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะทุกคนนี่แหละสิ่งที่นำมาฝากในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ